ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งซึ่งคนก็จะจุดจ่อเมื่อกี้นี้เปิดประเด็นไว้แล้ว active aging จ้ะกับการพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพกับการใช้ชีวิตในวัยนี้ะนะคะก็อยากจะทราบว่ากิจกรรมอะไรหรืออย่างไรที่จะทำให้คนวัยนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนามันพัฒนาได้มาถึงวัยนี้แล้วในไทยบอกว่าสมองมันเต็มแล้วอ่ะเออ20ต่อเตือนกันไปหมดแล้วเงี้ยเนาะค่ะทุกคนก็กังวลกันไปหมดพี่ถิงก็กังวลแต่ว่าเขาก็บอกว่าสมองมันมีความยืดหยุ่นนะคะโบราณไม่โบราณก่อนหน้านี้ก็จะคิดว่าสมองนี่มันทำงานแค่นี้แล้วมันก็จะหยุดแล้วแต่เอาเข้าจริงแม้กระทั่งคนที่สมองพิการเขาก็ยังบอกว่าสามารถที่จะฟื้นตัวได้ทีนี้มันมีอีกประเด็นที่ว่าด้วยผู้สูงอายุเรื่องการฝึกสติ mindfulness เนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ฝึก EF ได้ดีมากนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าพี่จีน่าจะสอนคนบ่อยนะคะเรื่องนี้เขาว่าเราบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกให้ใจจดจ่อใช่ไหมมี attention ต้องระลึกได้เสมอว่าเราจะไม่วอกแวกไปไหนต้อง inhibit ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วสมองเนี่ยมันก็จะค่อยๆคุมตัวเองมันจะควบคุมอารมณ์ถูกไหมคะเราจะนั่งอยู่ในเมื่อยขาจะแย่แล้วแต่เราก็เราต้องอีกสัก5นาทีนะเราวันนี้เราตั้งใจ30นาทีอันนี้คือ goal directed นะคะคือมุ่งเป้าหมายภาคเพียรเอาให้ได้แต่ว่าที่ปฏิธรรมเนี่ยมันไม่ได้มาโฟกัสที่ลมหายใจเนี่ยกลับมาที่จิตเลยเพราะเรารู้ว่าจิตเนี่ยกับความคิดมันแยกกันเวลาที่เราทุกข์เราเศร้าเพราะอะไรเอาจิตเนี่ยส่งออกไปหาพวกความคิดเรื่องต่างๆแล้วมันก็แต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งเรื่องซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องความจริงพอกลับมาที่จิตจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเพราะฉะนั้นชัดเจนเราก็รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนพี่จีกำลังฝึก EF นี่คือ EF เหมือนแบบฝึกความยับยั้งชั่งใจในการแบบตัดสินใจที่จะแบบแต่ว่าหยุดก่อนนะไม่แล้วแล้วพบไหมคะว่าพอเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่เคยอารมณ์ร้อนเราจะเย็นขึ้นโดยไม่รู้ตัวว่าตอนไหนที่มันตัวไม่ค่ะแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากจิตภายในมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเห็นเป็นเรื่องในความเป็นจริงเนี่ยผู้สูงอายุทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขอะสูงไม่ค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนมีความสุขนะคะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าทุกคนก็อยากมีบ้านปลายที่มีความสุขแต่ว่าวิธีอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นหรือ2การฝึก EF สม่ำเสมอน่าจะมีส่วนช่วยเรื่องการความเสื่อมของสมองแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคสำหรับในกลุ่มของ active นั่นแหละค่ะความเครียดหนึ่งก็คือความเครียดเนี่ยมันจะทำให้เอฟทำงานได้ไม่ดีการนอนที่น้อยทำให้เอฟไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุนะคะมีการกินการนอนที่เหมาะสมนะคะไม่เครียดไม่กังวลจนเกินไปทำอะไรที่สมองมันได้เคลื่อนไหวตลอดหรือแม้กระทั่งการเต้นรำพวกนี้มันช่วยทำให้สมองเราเนี่ยในการเคลื่อนตัวแล้วก็ช่วยให้เรามีความสุขในช่วงปลายของชีวิตนั่นแหละแม่เสียดายเวลาของเรามีน้อยนั่นน่ะสิสงสัยเราต้องสนทนานอกรอบในช่วงนี้นะคะใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทุกวัยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา EF ได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๋งอย่างมากเลยนะยินดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับช่วงต่อไปนะคะก็มีเรื่องราวดีๆเราจะไปชม Ladies Secret ค่ะ